สวัสดีค่ะเจอกับมุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้daily life ของเราก็คือมุกจะเปลี่ยนพอร์ตเราอ้ายนะคะก็คือมันจะมีเราอ้ายชุดเก่าที่เราเปลี่ยนพอร์ตกันไปประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วก็เราจะเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตที่มันเหมือนกันทั้งหมดเพื่อที่จะให้พื้นที่ในการทำงานของเราอะมันใช้งานได้ดีที่สุดนะคะคือตอนนี้ปัญหาของมุกคือชานมุกมันเต็มเพราะว่าเรามีแต่เข้าแล้วเราไม่มีไม้ออกเลยแล้วคราวนี้พอมันเต็มไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันกลายเป็นว่าแบบกระถางเราก็มีหลายแบบกระถางสวยงามบ้างอะไรบ้างแล้วคราวนี้เวลาการจัดวางมันจะเหลือช่องไฟไว้แบบเยอะมากๆที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใช้งานได้อีกถ้ามันเป็นขนาดเดียวกันกระถางขนาดเดียวกันแล้วใช้สเปซได้คุ้มค่าเนาะก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมาเป็นกระถางแปดเหลี่ยมนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำไปเรื่อยๆแหละวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะอันนี้น่าจะยังเพิ่งลงรากน่าจะยังไม่เยอะหรอกเห็นไหมรากน้องเขาเพิ่งจะนิดเดียวดินพวกนี้มุกจะเก็บไว้ใช้นะคะเพราะว่าดินไม่ได้มีปัญหาอะไรเราเจอข้อเสียของการเลี้ยงในแก้วอีกอย่างนึงค่ะก็คือเลี้ยงได้แค่ในร่มเท่านั้นนะคะออกฝนไม่ได้นะอย่าลืมเราก็ยังเลี้ยงต่อไปต้องมาดูขนาดพอร์ตกันนะคะว่ามันจะเผื่อไซส์ไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะโตเร็วกันมันอาจจะมีแบบหลวมๆอยู่ในพอร์ตบ้างนิดหน่อยก็ใช้เป็นหินชุดเดิมก็ได้ค่ะจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้พวกหินพวกอะไรซ้ำเท่าไหร่มุกใช้เป็นกระถางโปร่งแสงนะเพราะว่าถึงจะโปร่งใสได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยากดูรากน้องนะคะเราจะได้รู้ว่าถึงเวลาที่เราแบบต้องเปลี่ยนกระถางหรือยังถ้ารากมันเดินแน่นดีแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งโยกมานั่งอะไรมุกเปิดช้อปปี้เจอพอดีแล้วแบบน่าสนใจก็เลยลองมาดูไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะคะคิดว่าน่าจะโอเคนี่เป็นกระถาง3นิ้วนะโอเคเพราะเรารู้สึกว่าเราใช้สเปซบนชั้นไม่คุ้มเลยอะมันจะเหลือช่องแบบช่องที่แบบเหลือไม่เห็นอย่างมาอะไรอย่างเงี้ยต้นนี้เพิ่งลงไปโอ้ทำไมใบไม่สวยเลยเอ๊นี่คือข้อดีของการเช็ครากนะคะดึงทิ้งค่ะต้นนี้น่าจะเพิ่งรับมาได้ไม่นานก็ถึงเวลาซะแล้วหรอไม่อยากปาดเลยอ่ะมันสวยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมุกไปหาฟอร์เซปก่อนเอาไปไว้ไหนอีกแล้วก็ไม่รู้กับอีกวิธีหนึ่งถ้ากลัวแบบนวลน้องจะมีปัญหานะคะลองอันนี้ก่อนหรือไม่ก็คือใส่ถุงมือฝั่งอีกมือนึงแต่มุกไม่ชอบใส่ถุงมือก็จะใช้แบบนี้แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหากับนวลแม่นางเขามากเท่าไหร่สำหรับคนห่วงนวล นะอย่างที่เคยบอกนะคะเราอาจจะชอบมีปัญหากับใบเก่าๆตรงขั้วใบเอาออกให้หมดนะคะมุกไม่ชอบลากเลยอะขออนุญาตลงปลูกเลยเพราะว่าไม่น่าจะมีเวลาอะไรขนาดนั้นแล้วช่วงนี้คือทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับราด้วยเพราะว่าอ้าวเหลือเกินอากาศมันต้องอยู่พอดไหน3นิ้วหรือ4นิ้ว3นิ้วได้ไหมคะ4ดีกว่าเนาะวางเฉยๆก็ได้นะที่จริงอ่ะมันก็เหมือนกันเขาเรียกอะไรล่อรากอะค่ะเดี๋ยวรากมันก็จะจัดการตัวมันเองนะคะต่อไปต้นนี้ไม่ได้ทำความสะอาดมานานมากแล้วขี้นกเอ่ยอะไรเอ่ยเป็นดูยายน้องจัง
คือมีช่วงนึงที่แบบโรงเรียนเราล้นแล้วเราต้องเอาน้องวางข้างนอกอะแล้วมันก็จะมีนกแบบกวนประสาทที่ใส่ลูกเราแหมตอนนี้ลากมาแล้วนะคะลากแบบนี้จริงๆเก็บได้นะแต่ว่ามุกจะตัดมันออกนิดหน่อยเพื่อให้เราวางน้องในกระถางได้ง่ายขึ้นมันเป็นงานที่น่าจะไม่จบในวันเดียวเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆทุกวันส่วนลากเดี๋ยวขออนุญาตตัดทิ้งข้างนอกนะคะในสมัยที่แบบเรายังไม่ค่อยกล้าตัดแต่งลากเท่าไหร่สมัยนี้ก็กุดตัดกุดตัดยับไปหมดเราไอ้ต้องเก็บโคนต้นให้สะอาดเลยนะพวกผงแป้งพวกนี้แหละที่จะเอารามาให้น้องนะคะนี่พอด3นิ้วได้ไหมนะน้องยังพอดีกับพอด3นิ้วเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวใส่3นิ้วก็พอรียูสดินนะคะดินนี้น่าจะรียูสมา2รอบแล้วเพราะข้างล่างเป็นหินก้อนใหญ่ที่แบบเราไม่ได้ใช้มานานมากแล้วเก็บไปเลยเดี๋ยวคลิปจะพยายามปรับสปีดขึ้นนิดหน่อยนะคะมันจะได้รู้สึกว่ามันไปไวเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรแบบระเหยไปเรื่อยๆเหมือนกันเป็นคนเช้าๆเนาะมันก็ง่วงแหละก็จะช้าๆนิดนึงได้แค่นี้แหละค่ะไม่เป็นไรเราค่อยไปหวังพึ่งใบใหม่เอาใบเก่าขี้นกเราไม่เป็นนิดเลยโอเคเสร็จไป3นะคะเดี๋ยวมุกไปเอามาเพิ่มไปโอเคค่ะมาเพิ่มแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะพูดช้าๆเพื่อที่จะไปปรับสปีดในคลิปนะคะวันนี้มุกเฉื่อยมากเมื่อคืนนอนดึกด้วยเล่นเกมมาทั้งตุ้มเลยนิดนึงแล้วเราจะได้มองเห็นทั้งสองโซนนะถ้าไม่อยากให้รากติดลงไปในดินด้วยก็นี่ค่ะเอาแปรงบรัชดินลงไปนะคะถือว่าเป็นการรีพอร์ตเราอ้ายอีกรอบหนึ่งแล้วกันเราอ้ายเราเยอะนะคะเดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวรีพอร์ตเดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวรีพอร์ตอยู่นั่นแหละเราอ้ายเนี่ยไม่ชอบตอรากน้องเขาตอนนี้เลยอ่ะต้นนี้ตอรากไม่สวยเลยอยากปาดจังขออนุญาตปาดเขาสักนิดนึงนะคะยืมหน่อยปาดยากนะมันแห้งโคตรมันแห้งมากนะคะต้นนี้มันก็เลยดูไม่ค่อยโตสักทีต้นนี้ได้มานานแล้วนะตั้งแต่สมัยที่แบบยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นก็ลงทิ้งไว้อย่างนั้นที่เพิ่งลงกระถางกันไปรอบอาทิตย์ก่อนนี่เราอ้ายชมพูของพี่ตุ๋ยไงนี่ตอรากน้องเริ่ม
is active แล้วในระดับหนึ่งนะคะมาเริ่มค่ะ recycle reuseใช่อันนี้คือเด็กใหม่เราดูได้จากหินรองกระถางนะคะแต่ละล็อตของมุกจะใช้หินไม่เหมือนกันก็จะจำได้ว่าไอ้ถ้าแบบกระถางนี้ใช้หินนี้แปลว่านานแล้วกระถางนี้ใช้หินนี้แปลว่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยสมนิดนึงที่นวลหลุดง่ายมากเพราะนวลมันหนาตอนนี้พอแบบโดนอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะเป็นรอยแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเจ็บช้ำน้ำใจโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนที่น้องเขาเสร็จนะคะแล้วก็เอาไปรวมกันแล้วนะเดี๋ยวมุกพอดคลิปแล้วก็ขอไปถ่ายทีเดียวเพราะว่ามันหลายต้นมากๆเลยน่าจะไม่งั้นชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบเนาะโอเคไหมโอเคค่ะอันนี้หลังจากที่เราทยอยเปลี่ยนนะคะก็จะวางได้เยอะขึ้นนะมุกว่ามันดูเรียบร้อยขึ้นนะคะมีต้นกระจุ่มกระจิ๋มแต่ก็ยังไม่หมดมันจะมีไซส์นี้ที่เดี๋ยวต้องไปหากระถาง5นิ้วอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เมื่อกี้แอบลงกระถางไปเป็นกระถางของร้านพี่องค์แล้วก็กับตัว Black Rose นะคะอันนี้ต้นใหญ่เอามาเทียบขนาดกับตัว Rippling Water เฉยๆโอเคนะเดี๋ยวมุกขออนุญาตไปอาบน้ำทำงานก่อนวันนี้สายแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายลาไปด้วยภาพงานที่เราทำแล้วกันนะคะนี่โอ้ยต้นนี้สวยจัง